คุณป๊อปสายหนึ่งคุณป๊อปครับครับสวัสดีครับอยากถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะว่าไม่ได้แก้หรอไม่ได้แก้เรื่องสว250ไม่ได้แก้แก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับก็เขาไม่แก้ไงหรอครับไม่ต้องมาถามรายละเอียดหรอกผมเป็นห่วงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นไม่ต้องแก้หรอครับไม่ต้องแก้เพราะมันไม่ต้องแก้เพราะมันแก้ไม่ได้แล้วก็ไม่อยากแก้แต่จริงๆคือไม่อยากแก้จบก็จริงฮะก็จริงก็ไม่ต้องมาถามแล้วรายละเอียดไม่ต้องมาดูหรอกเสียเวลาโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยโชว์ไปเลยง่ายกว่าไม่ต้องวันที่11วันที่17 18แล้ววาระ3วาระเสริมประชามติอะไรไม่ต้องทั้งนั้นน่ะคือไม่ต้องแก้แล้วมันจะวุ่นวายต่อไม่วุ่นวายไม่ต้องแก้ก็ไม่วุ่นวายก็อยู่มาได้ตั้งนานแล้วทำไมจะวุ่นวายเลยกันนักหนาหรอโอ้ไปทำไมไปคิดมากไปคิดมากคิดให้มันสรุปไปเลยว่าไม่ต้องแก้สำหรับคนที่ไม่อยากแก้ก็ไม่ต้องแก้สำหรับคนที่อยากแก้ก็คือแก้ไม่ได้เพราะเขาไม่ให้แก้จบ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 มากจบครับจบครับ5ปีเขาก็อยู่ได้ต่อก็ที่เหลือเราก็รู้เราไม่ต้องเป็นสว85 84ก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปสนใจเลยถ้ามันอยากแก้จริงมันแก้ได้แต่นี่มันไม่อยากแก้คือจริงๆนี่แก้ได้ใช่มั้ยฮะแก้จะถูกมันก็เหมือนแก้ผ้าแล้วคุณจะแก้ไม่ได้แล้วปลดเข็มขัดก็จบแล้วก็นี่มันรัดเข็มขัดไว้อ่ะมันรูดซิปไว้มันจะแก้ได้ไงเราเราอุปมาเหมือนกับว่ามันเป็นกางเกงสักตัวหนึ่งเนี่ยตอนเราใส่อยู่อะถ้ามันคับมันแก้ได้ถูกไหมมันเลื่อนกระดุมได้แต่นี่มันไม่อยากแก้ไงไม่อยากแก้ก็นั่งคับไปเถอะคับแล้วดูเท่คับแล้วมันดูดีไงแล้วคุณชวนนี่ช่วยได้มั้งครับช่วยอะไรได้เราชวนก็ชวนน่ะแม่ไปทำอะไรได้แล้วประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ไปสั่งเขาได้มาไหนแล้วก็สั่งให้ตัวเองอย่างเดียวโหวตยังไงโอ้อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากที่อุตส่าห์แบบวันนี้ปล่อยของให้ปล่อยของซะเยอะเลยฮะนานๆปล่อยของงุนงิดไงขอบพระคุณครับครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งจุกจิกจุกจิกอะครับสรุปสุดท้ายไปเลยวัดทำลายวัดทำลายนะบรรทัดสุดท้ายเลยนะกี่เส้นเลยบรรทัดสุดท้าย the end of the day